นาจรผู้หวังจะสัญจรไปกับเราพระมาลัยใช่หรือไม่การจะเดินทางเข้าในนรกได้จะต้องมีความแตกฉานในพระไตรปิฎกมีบุญญาณุภาพมากมียาพิเศษซึ่งอสวกิเลสจึงบรรลุทุดงควัตหากแต่ด้วยพวกท่านทั้งหลายมีใบเบิกขาคือการที่ท่านทั้งหลายได้ยอมรับในกรรมหรือการกระทำของตนและได้จารึกลงบนใบเบิกนั้นจึงทำให้ท่านทั้งหลายได้รับธรรมานุมัติให้เข้าถึงซึ่งดินแดนที่จะสำแดงผลของกรรมนั้นให้ได้เห็นเป็นประจักษ์เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะทำกรรมใดกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นข้อความที่สนับสนุนนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากรรมใดที่ท่านได้ทำไว้กรรมนั้นก็จะเหมือนอักษรที่ถูกตอกเล่มชี้การกระทำความผิดของท่านเพื่อส่งต่อมาในการลงขันในแดนนรกแห่งนี้เอาตัวมันมามันผู้ก่อกรรมคำเข็นทำอย่างไรเราจึงจะดับร้อนปล่อยเย็นให้แก่พวกเขาได้ข้าแด่พระมหาลัยใครทำกรรมไว้ต้องรับกรรมโดยไม่อาจได้รับความปราณีถ้าเราคนเหล่านี้มีชีวิตก็หามีความปราณีต่อคนอื่นไหมคิดหวังเพียงตนเป็นสุขผลโดยไม่ได้สนใจผลแห่งการกระทำที่ได้ย่ำยีต่อผู้อื่นไว้ผู้ตายไปก็สมควรแก่การได้รับลงโทษทันทีกรรมนั้นเมื่อเราเข้าฌานเราได้เห็นอดีตแห่งการก่อกรรมของคนเหล่านี้ที่ผ่านมาพ่อชายเมื่อเรามองท่านเราได้เห็นไปถึงวันที่ท่านได้ทำกรรมที่ไม่อาจย้อนคืนไม่ว่าจะเจตนาหรือความพลั้งผิดกรรมนั้นได้เป็นบาปล่วงไปแล้วอันเกิดจากความประมาทเมื่อครั้งทุกคนยังมีชีวิตต่างคิดแต่สำเริงเริงสุขสนุกไปกับมายาที่ฆ่าผลาญเวลาที่จะได้ก่อกรรมดีดูอย่างฝูงมนุษย์ผู้หลุดเข้าไปในกามาเหล่านี้ที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อละเมิดศีลเพียงหนึ่งข้อก็จะก่อบาปทำลายศีลข้อต่อๆไปจนสุดท้ายก็กลายเป็นผู้หลงในการก่อบาปซ้ำให้กรรมซัดเพราะถือว่าอย่างไรตนก็เป็นคนบาปแล้วThank you.
ัวมาสอบกรรมทั้งหลายที่ทำมาให้ท่านสุวรรณสุวรรณได้มาขึ้นวันจะพาไปหาท่านเท้ายมบาลทำมาทศกัณฐ์จอทั้งหลายหากเจ้ากล้าที่จะบอกความจริงว่าเจ้าได้ทำกรรมอะไรมาจงเดินไปตามเส้นทางนั้นกล่าวคือความชั่วที่ทำไว้